วัยรุ่นพาวิลลูพูยล่าต้องให้รับอีกอ่ะพี่แต่ที่นอนแม่งเจ๋งดีนะที่เนี่ยดีมากเลยเขาชื่ออะไรนะเว้ยเขาชื่อ10แสนสมุทรรีสอร์ท10แสนสมุทรรีสอร์ทนะครับผมจ้ะคือชิลจริงชิลจริงแล้วผมชอบตรงที่เขาไอ้ทำข้างบนเนอะปิ้งย่างได้ชิลๆอ้าวๆวันนี้ครับเดี๋ยวให้พี่กิตพาไปกินร้านข้าวแบบชาวบ้านชาวบ้านร้านแรกเนี่ยที่พี่กิตพาไปเนี่ยที่ทำให้เรารู้จักพี่กิตเลยก็คือร้านป้าสร้อยร้านป้าสร้อยนะครับเราก็เลยว่าเฮ้ยขอร้านที่เป็นชาวบ้านอีกร้านนึงได้ไหมที่แบบโอเคเหมือนเรากินกับข้าวบ้านอะเดี๋ยวเราลองให้พี่กิตพาไปดูว่าเขาจะพาไปที่ไหนเออเราอยากรู้เหมือนกันเฮ้ยแล้วเดี๋ยวไม่แน่มื้อนี้อิ่มแล้วตอนเย็นๆเราอาจจะไปเซอร์วิสขออีกอันได้ไหมสักสองสามร้านตอนมืดก็ได้ว่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราไปหาพี่กิตก่อนที่ร้านให้พี่กิตพาไปหาร้านโลคอลกินหน่อยวันนี้ถ้าไม่อร่อยนะครับร้อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มากินข้าวบ้านญาติอีกหลังนึงนี่เพราะว่าผมบอกเขาแล้วว่าให้แนะนำร้านแบบชาวบ้านชาวบ้านบ้านบ้านเลยนี่บ้านบ้านเลยก่อนที่นี่เขาทำน้ำปลาเองด้วยนะเป็นชาวประมงใช่ทำน้ำปลาเองเลยใช่ไปนั่งมุมได้ไหมนั่งนี่เหรอมานั่งนี่เหรอเดี๋ยวพี่สลับให้ไหมเดี๋ยวพี่มานั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปอยู่ตรงนู้นดีกว่าพี่อยู่ตรงนู้นคือมันเป็นอย่างนี้พี่ผมตื่นมาแล้วบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าตอนนั้นอ่ะพี่รู้จักครั้งแรกอ่ะพาไปร้านชาวบ้านมาแล้วพอป้าสร้อยเลยแบบขอร้านอื่นบ้างได้เปล่าเผื่อแบบเป็นช้อยที่คนอื่นไงพี่ใช่ไหมนี่ก็เป็นอีกร้านนึงที่แบบรสชาติที่เราแบบชอบเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็เป็นของถ้าเกิดว่าเป็นของทะเลแกก็จะใช้ของก่อนกันเอาเหมือนกันประมาณอันนี้ก็มาง่ายเหมือนกันด้วยมาง่ายทางตรงเส้นตรงเลยง่ายมากเข้าขึ้นหน้าบ้านก็พี่ตรงมาถ้าใครจะไปหาดหนวดก็ยังไงก็ผ่าน 2-3 ร้านนี้อยู่แล้วร้านนั้นร้อนแล้วมีอีกไหมพี่ร้านนี้มีพรุ่งนี้เราเดี๋ยวเราไปเก็บมีได้ไหมได้ขออีกหนึ่งร้านได้ไหมเป็นร้านข้าวหรือร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ที่พี่แบบอยากนะครับจับว่าเป็นนี่ไงร้านชาวบ้านอันไหนพี่ชอบสุดอันนี้ตอนนี้เหรอเป็นกะเพราเป็ดแบบใช้เนื้อหน้าอกนะแบบรสชาติที่พี่ชอบเค็มหน่อยแล้วก็เป็นแกงส้มปลาอะไรยอดมะพร้าวปลากระพงยอดมะพร้าวแล้วก็นี่ก็เป็นหมูทอดอันนี้เบสิกแต่ว่ากินง่ายอร่อยกินง่ายกินง่ายตัดทุกอย่างได้แล้วสั่งอะไรอีกอย่างไหมหมึกทอดน้ำปลาหมึกทอดน้ำปลาได้อยู่เป็นปลาหมึกเนี่ยแล้วก็ไปทอดน้ำปลาแบบง่ายๆยายยืนนี่ก็คือว่าเป็นป้าเป็นอะไรที่แบบเวลาเราไม่มีหรืออะไรแกจะก็ทำกับข้าวทำอะไรช่วงโควิดแกก็จะเป็นคนที่ทำกับข้าวไปให้เราประจำแกมองเราเอ็นดูเราเหมือนลูกเหมือนเราสองคนนี่ขอบคุณมากนี่ถ้าไม่มีกล้องผมไม่ทำอย่างนี้นะไม่ทำนะพ่อแม่ผมไม่ได้ตักเองมาเยี่ยมอะไรเลยโอ้โหนี่นี่ยายยืนอร่อยมากเลยครับมึงยังไม่ได้กินเลยกินไปแล้วอวยอย่างเงี้ยครับกินหนูแล้วหลายรอบแล้วแกงส้มเมื่อกี้ผมชิมแกงส้มผมนึกถึงใครป่ะนึกถึงรสชาติแม่ผมเลยจริงเหรอเหมือนเลยอันนี้เป็นลูกครึ่งระหว่างใต้กับคลองด่านใช่ใช่ใช่แล้วที่เด็ดเนี่ยใบมะกรูดเนี่ยต้องใส่เลยนะเพราะเมื่อกี้ปลายแม่คือแบบมาขึ้นมาเลยอ่ะจริงเมนูที่คุณไม่สั่งไม่ได้เลยเวลามาร้านเจ๊อุครับแกงส้มอร่อยไหมอร่อยลิ้นแม่ช้อยให้มาใช่ป่ะแม่ช้อยนั่งยำ อันนี้หมึกทอดปลาง่ายๆเลยแล้วเป็นของแบบโลคอลด้วยง่ายๆเรื่องของเรื่องเออว่ะน้ำปลาของปลาเขาวะน้ำปลาหอมอุ๊ยพี่กินรอดเลยรอดร้านแรกรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วถ้าจะเป็นไฮไลท์เลยจริงเหรอเมื่อกี้ไปดูเลยทันเลยดูมาแล้วไปทันเลยตั้งแต่ร้านป้าสร้อยแล้วคือปลาก็จะแบบอร่อยอ่ะเออมันง่ายมากต้องดมก่อนตามสเต็ปผมนี่รสชาติอร่อยออกตาแล้วอร่อยออกตาแล้วนี่จริงเหรอแม่งมีความเป็นปลาลัดพริกกรุงเทพอ่ะเพื่อนแต่ว่าถ้าใส่ไข่แล้วมันเหมือนผัดหมูอีกอันนี้เลยคำนี้เลยเฮ้ยไอ้เหี้ยอันนี้เวิร์กว่ะลองเป็นไปได้เขาบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะร้านด้วยหรอใช่บางวันก็ไม่ได้ใส่เพราะลืมแล้วเป็นสูตรเฉพาะเมื่อกี้ด้วยนะเสียงมาอยู่เฮ
เฮ้ยลองดูครับจะไม่ลองนะไก่ย่างไอ้เหี้ยเขาซื้อไปให้หมาเลยไอ้ชิบหายคนมาเดี๋ยวไม่ต้องมีปลากินน้ำก็อร่อยแล้วผมขอชิมน้ำก่อนพี่กิ๊บบอกแล้วจริงนะพี่ขี้หนูสวนใช่แนะนำคุกข้าวแล้วน้ำน้ำตะกั่วก็อยู่นะไอ้นี่กับแกงจืดเดือดเลยกะเพราอกเป็ดผมอยากให้คุณลองจริงอันนี้อร่อยมากแบบเบเลยดีแบบจานด่วนสั่งกะเพราเป็ดราดข้าวอันนี้อร่อยดาวเพราะผมเป็นสายกะเพราเลยอันนี้อร่อยรสชาติดีแต่ไม่รู้ทางคุณป่ะนะไม่เก่าแล้วไม่ใหม่มากเพราะถ้าเก่าๆมันจะพั่วแห้งอ๋อใช่ถ้าอย่างนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรผมแนะนำว่าอันนี้เลยใช่เฮ้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะมาอยู่13ปียังไม่เคยไปกินอีกร้านนึงเลยนะอะไรอ่ะเขาขายตอนตีห้าหกโมงเช้าเป็นแบบเพิงสังกะสีเล็กๆเพราะงั้นพรุ่งนี้ลุยแต่เช้านะ9โมงพรุ่งนี้สายเตี๋ยวเฮ้ย7โมงเลยอ่ะ7โมงผมได้โมงผมได้โมงเหรอมาอยู่ไม่เคยไปกินเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบกระดูกไก่แช่อะไรเงี้ยน้ำแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูสวัสดียามเช้าสวัสดีครับสวัสดียามเช้าไปร้านที่สองครับคือพี่กิจเขาจะพามากินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าที่แบบว่าผมบอกมายังไม่เคยกินเลยผมเดินตั้งแต่หกโมงนะมีสิทธิ์ปิดมากเลยเพราะว่าทุกคนที่เป็นคนเฒ่าคนแก่วันนี้ไปเขาจะไปวัดเนี่ยเมื่อกี้บอกกับพี่อ้นอยู่ว่าเขามีงานหน้าวัดเพราะว่าเขาไม่ได้จัดงานหน้าวัดมา 2-3 ปีแล้วเป็นงานวันแม่เพราะโควิดแต่ว่ามาปีนี้เหมือนทุกคนแบบหน้าตายิ้มแย้มแล้วใช่ครับเนี่ยเนี่ยสวยๆหมดเลยนี่มีธีมมีธีมใช่เนี่ยเขาแต่งตัวอย่างนี้หมดเลยใช่ก็เลยแบบรู้สึกแบบดีอ่ะตอนนี้กำลังแบบเตรียมตัวอยู่งั้นเราไปลุ้นกันนะเราไปก๋วยเตี๋ยวปิดนะมั่ววัดเลยเราเชื่อว่าศรัทธาเราแรงกล้าเราไปลุ้นกันครับแป๊บเดียวนิดเดียวโอเคครับคุณกิจคุณรอดเลยนะรอดเลยนี่ผมมาอยู่นี่ยังไม่เคยมากินแกเลยนะครั้งแรกเลยสวัสดีครับเส้นอะไรมีเหลือเส้นเหรอมีเส้นเล็กกับมาม่าเอาเส้นเล็กครับเอาเส้นเล็กเลยครับนี่ขอครบเครื่องเลยครับผมเอาเส้นเล็กเหมือนกันครับกี่ปีแล้วครับอยากรู้จริงๆครับโอ้โห30ปี30ปีไม่เคยกินเลย30ปียังไม่ถึงเก่าแก่ออกเลยอันนี้จริงๆที่เคยเห็น 6:30 แล้วก็ขับรถผ่านไปแต่ก็ยังไม่เคยมากินนะเห็นว่าเอ้ยมีก๋วยเตี๋ยวตอนเช้ามีเด็กนักเรียนไปกินเลยเนี่ยนี่ในตำนานในตำนานบางคนก็ถามว่าใส่กัญชาใส่มากินทุกวันนะนี่ดูแห้งแบบโบราณหือแต่ใส่หรือว่าแห้งต้องทานคุณด้วยนะเอ้ยต้องซ้ำใช่ไหมขอบคุณมากครับผมต้องซ้ำมาดิเอ้คุณเต็มเป็นไก่อะพี่เป็นไก่ครับแกโครงไก่ซี่โครงไก่ครับแล้วน้ำเป็นซี่โครงไก่นะเฮ้ยลืมชิมก่อนน้ำเป็นซี่โครงไก่นะเช้าๆเงี้ยสดก่อนไปโรงเรียนครับตายจบใช่เลยน้ำที่โครงไก่เป็นไงแค่ไม่ต้องปรุงแค่ไม่ต้องปรุงเนี่ยซะหน่อยซะหน่อยงัดขึ้นเลยเหรอพี่กิ๊ดโอ้เดี๋ยวเราเช้างัดเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามีนี่นะขนมปังไส้กรอกใช่ไหมพี่ใช่ครับเบคฟาสต์ใส่ไปสักช้อนนึงนะสวยพี่ก็มันเผ็ดอ๋อครับพี่ก็เผ็ดแต่คั่วเองให้ครับคุณก้อยซื้อเข้ามาจากฝั่งคั่วเองไม่ได้เพราะมันมีเด็กเล็กแล้วคั่วเองก็ไม่ได้อ๋อเพราะมันแสบไปหมดนะแสบไปหมดนะมันมีเด็กเล็กโอเคแต่ไม่ค่อยเห็นว่าร้านก๋วยเตี๋ยวใส่ซี่โครงไก่ไว้ในแบบแห้งคือถ้ามันเห็นมันจะสะใจไงพี่รสชาติแบบน่าเรียนอะรสชาติน่าเรียนอะใช่โหได้อย่างนี้กอดแบงเหลือตายอะ
ใช่ไหมเรียนภาษาไทยอยู่ปุ๊บขี้แตกรออะไรเส้นหมี่มาม่าเช้าๆมี2เส้นพอนะเออมี2เส้นพอไม่ต้องเยอะเยอะคุณไม่ต้องพอเออพอเลยพอเลย2เส้นพอไหมพอเลยพี่ชอบเลยพี่บรรยากาศดีตรงนี้เป็นกลางหมู่บ้านเลยนะครับตรงนี้กลางหมู่บ้านเลยนี่อ่ะเก่งคุณละ40บาทจ้ะนี่ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแกเดินไปเก็บที่ร้านได้นี่ช่วงโควิดเจอกันบ่อยแต่พอแต่ก่อนแกขายที่หาดนะใช่แล้วพอโควิดก็ขายเดินขายในหมู่บ้านอ๋อครับใช่เนี่ยฮะโคตรใช่ตังค์ยังใช่สีใช่ฝรั่งนะแบบฝรั่งนะฝรั่งนะดูถ้าลาบพริกเผาก็ใช่เลยนะใช่บิ๊กอ๋อนี่ไงนี่เอาลองดูคุณลองมันร้อนมากโหยได้ฟิลได้ฟิลได้ฟิลจริงพี่คือร้านสองเนี่ยผมว่าบรรยากาศแม่งคือแบบใช่เติมเต็มวัยเด็กเติมเต็มวัยเด็กจริงอันนี้ใช่ไหมพี่กับเดี๋ยวร้านนี้ใช่ไหมใช่ก๋วยเตี๋ยวตายายบะหมี่ยำแห้งอย่างนี้ได้แบบได้ใช่ไหมลวกไข่ยางมะตูมด้วยครับบะหมี่เกี๊ยวโฟยำเพิ่มไข่ยางมะตูมครับกระดูกด้วยนะกระดูกมาได้ครับได้ครับผมเพิ่มหมูบะช่อด้วยได้ไหมครับเป็นไงนี่คุณมีสูตรมีสูตรเลยนะพี่กองเชิญครับเดี๋ยวผมนั่งพกพุ่งมากรมาด้วยพี่ได้เพื่ออะไรคุณนี่ไอเทมลับเลยนะพี่อันเนี้ยที่เด็ดก่อนกลับนะพี่อันนี้ถือว่าเรามาทิ้งท้ายกันก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยแต่ร้านนี้เหมาะกับกลางวันถ้าร้านเมื่อเช้าอ่ะเหมาะแค่ตอนเช้านะก็หมดแล้วของแกแค่9โมง8โมง9โมง8โมงก็ปิดแล้วครับเอาเดี๋ยวเราแอบลองถามพี่กองดูว่าพี่กองรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าตรงไหนก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าเลยเช้าเลยเช้าเลยพี่ 5:00 น. เช้ากินตั้งแต่ 6:00 น.เดี๋ยวบ้านเจ๊สินตรงนั้นแบบใบให้หน่อยใบให้หน่อยปลาอ๋อปลาอ๋อร้านอะไรนะประยุทธ์ประยุทธ์พี่ชอบประยุทธ์ไหมร้านประยุทธ์ชอบไหมชอบนะชอบครับตอนเช้าครับรอดหรือเปล่าจริงๆพี่รอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วรอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วรอดตั้งแต่ร้านเจ๊อู้แล้วเนียนเนียนเลยนะคุกแบบเฮ้ยโอ้โหแม่งเดือดเลยนัวไหวเฮียมีตับด้วยมีตับมีตับกินได้เลยพี่กินไปกินเลยครับอันนี้ร้านประจำคนบนเกาะใช่ครับร้านประจำเขากินกลางวันเอาเหรอครับหลอดสุดยอดผู้ผมจะเรียกว่าชาวเรานะครับถ้ามาเกาะร้านร้านเจอูอีกหนึ่งร้านครับแล้วสั่งตามที่ผมกินเลยนะ4-5 อย่างนั่นก็คือคุณสั่งได้เลยบอกป้าก็จะบอกเอาแบบนี้ครับในคลิปเลยแบบในคลิปเลยตอนเช้าๆอยากได้แปลกๆได้ฟิลดีๆคือกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บกินในนี่ต่อขนมปังไส้กรอกนะครับผมก๋วยเตี๋ยวใครนะพี่ก๋วยเตี๋ยวใครนะก๋วยเตี๋ยวประยุทธ์แล้วก็ถ้าใครอยากกินร้อนๆก๋วยเตี๋ยวแกงแนะนำให้กินสูตรของเขาเลยแห้งของผมนี่คือผมจะไม่ปรุงละเช้าเราตามกันมาได้โหเข้าซอยเนี่ยถนัดอยู่แล้วเนอะข้าซอยข้าซอยเดี๋ยวแป๊บนึงนะของผมอันนี้ผมเป็นบะหมี่โฟยำเพิ่มหมูบะช่อตามมาได้เลยนะสูตรนี้เนาะสูตรนี้แม่งเดือดเพิ่มหมูบะช่อมันจะนัวขึ้นหน่อยเห็นไหมใช่ไอ้น้องเขาลวกมามีรอดทอดอืมกินหลายร้านแล้วก็เลยรู้เรื่องของน้องเป็นไงฮะคุณโฟยำคุณไม่หล่อเนี่ยแสดงว่าไม่อร่อยนะพี่นี่แสดงว่าไม่ค่อยถูกปากโอ้อร่อยโอ้อร่อยเลยอ่ะนี่ไงจะกลับอยู่แล้วเดี๋ยวก็มากันไม่ได้ ดูเลยเอียงนิดนึงค่อยๆมาค่อยๆมาอะไรนะเส้นแข็งเหรอพยานนะผมไม่ได้พูดนะไอ้นี่ต้องระวังแหละนะดูกล้องเลยดูกล้องนะดูกล้องได้นะเกี๊ยวยำเกี๊ยวยำเพิ่มหมูบะช่อน้องเขาทำจนแบบฝีมือแล้วอ่ะไอ้นี่น้องหญิงเปิดมากี่ปีแล้วเนาะ
พี่เริ่มขายมา8ปี8แล้ว9ปีเดี๋ยวมีปาร์ตี้ร้านด้วยแล้วพี่เอาอ่างมาลงแต่น้ำไม่ใช่น้ำโฟมนะเป็นน้ำเย็นตาโฟมก็ลงไปเล่นกันในน้ำเฮ้ยคุณลองชิมต้มยำไหมได้ได้ได้แต่ผมติดใจนี่อยู่เลยแห้งใช่ไหมอย่างนี้พูดเอาหน้านะพี่อย่างเงี้ยอันที่ผมไม่ได้ตอนรถตอนแหลนะดูกล้องได้นะดูกล้องได้นะน่ะติดกล้องนะฮะสามแฉกสี่แฉกฮะดันทันลมป่ะโอ้โหพี่ก็ไม่ห้ามมาเลยเอาพี่ขอบคุณมากนะพี่ทริปนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากที่พามากินของอร่อยเที่ยวดีๆนะครับกับพี่ก้องแต่ติดตามได้เลยตอนนี้คือชื่อเพจเดิมอ่ะเพจเลยไข่ก้องหรือว่าเพจเกาะร้านสมายครับเกาะร้านสมายเหมือนเดิมแล้วก็จองได้อย่างที่เราไปหรือจะเป็นแก๊งแบบห้าวๆก็ตกหมึกอะไรกันไปมีหมดนะครับแล้วก็กลมๆเหมือนเดิมสบายใจวันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันเป็นแบบอยากจะให้กระจายไปที่อื่นในเกาะบ้างเนี่ยกลมกล่อมพรีเซนต์แต่ว่าผมชอบที่ว่าได้ไปปลูกป่าผมชอบมากที่ว่าพี่บอยแล้วก็พี่ๆในเกาะร้านชาวบ้านพาพวกเราไปปลูกป่ามันเป็นโครงการที่แบบร่วมใจมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีเป็นพลังบวกพลังสีเขียวมันสดชื่นแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อสู้กันหน่อยใช่ครับขอบคุณอีกทีครับ10แสนสมุด10แสนสมุดนะครับที่พักสุดยอดติดต่อมาได้เลยเขาจะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ที่พักคือส่วนตัวมากๆนะครับผมเดี๋ยวว่ากันใหม่กิจกรรมหน้านะครับผมล่ำลากันจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันครับเจอกันชุดหน้ากินก่อนเตี๋ยวอื่นจบสวยเว้ยเรียนกิฟต์